เรียนม.3โดยรุ่นพี่ม.6 นะครับโดยทำร้ายร่างกายรุ่นน้องจนขณะนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งผมนะครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังนั้นนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่จังหวัดนครปฐมนะครับขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ติดตามปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับที่จะต้องมีการแก้ไขติดตามและรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นไปทางที่เหมาะสมเพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาในอนาคตครับตอนนี้ขณะนี้นะครับในคดีที่ดูแลการกลุ่มที่โซตัสนะครับในตรงนี้นะครับกลุ่มที่โซตัสนะครับเป็นกลุ่มที่ติดตามนะครับแล้วก็ตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องการล้มน้องกลุ่มโซตัสแล้วก็กิจกรรมมหาวิทยาลัยนะความรุนแรงต่างๆในมหาวิทยาลัยแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยมาเป็นเวลากว่า1ปีนะครับสิ่งเราพบก็คือว่าปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ถูกแก้ไขนะฮะเรามีการออกนโยบายมีการออกกฎต่างๆออกมานะครับมีการออกนโยบายจากทางสปอ.ก็ดีจากทางกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนะครับแต่ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยทั้งกลุ่มนะครับจากที่เราได้ทำการสังเกตมาเนี่ยนะมันไม่มีความชัดเจนนะครับในการที่นำมาปฏิบัติทำให้เกิดการตีความนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่กรณีที่เกิดความรุนแรงหรือเกิดการละเมิดสิทธิ์ที่ไม่ได้รุนแรงในขนาดเกิดการบาดเจ็บและเป็นข่าวเราเห็นเนี่ยไม่ได้ถูกตีแผ่ไม่ได้ถูกจัดการนะครับในระบบที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องจัดการกันภายในนะครับมหาวิทยาลัยเรื่องอาจจะกลัวการเสียชื่อเสียงนะครับเราเห็นเรื่องนี้ครับที่ระบบการควบคุมดูแลและการจัดการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นระบบที่ควรนะครับเราขอเน้นย้ำครับนอกจากเคสที่เกิดขึ้นและมีความรุนแรงเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเรายังมีเคสอื่นๆอีกมากมายที่เป็นการละเมิดสิทธินะครับที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เป็นการบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราเกิดเคสนี้ขึ้นมากมายทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนเองที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเลือกทำกิจกรรมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของเขานะครับเราจึงขอเรียกร้องนะครับให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเราทำการคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับพยายามมองเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับที่มีความชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับตีความที่ทำให้ตัวสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้นะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาทุกยุคสมัยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆนะครับเพื่อนๆหลายคนเป็นเด็กๆเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์รับน้องโหดมาแล้วนะครับแม้แต่ในหน่วยงานของรัฐในการสื่อสารการศึกษาของภาครัฐอย่างเช่นโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็มีการรับน้องแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถึงขนาดที่มีรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าผมก็โชคดีที่รอดมาได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่อยากให้มันเกิดอีกวันนี้เรามารับเรื่องการรับน้องเนี่ยนะครับเราจะนำไปสรุปเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำเสนอต่อสังคมอีกครั้งหนึ่งโดยประเด็นที่จะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องของโครงสร้างของรัฐเรื่องของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับการตรวจสอบจากภาคประชาชนโดยกลไกของรัฐแล้วก็กลไกของภาคประชาชนนะครับและก็การให้การศึกษาที่เหมาะสมนะครับระบบโซตัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปการสร้างความสามัคคีในชุมชนในกลุ่มคนใดๆก็ตามเป็นสิ่งดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องทำในกรอบที่เหมาะสมนะครับก็ขอผ่านเวทีให้กับทางน้องคุณธิดาครับเพื่อที่จะมาเล่าต่อในเรื่องของสิ่งที่เราจะรับปัญหาของน้องเข้ามาแล้วเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรครับรังว่าด้วยเรื่องความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษาสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นปัญหาที่เราแทบจะไม่เคยแตะในเชิงโครงสร้างของรัฐเลยนะคะวันนี้ค่ะพรรคอนาคตใหม่ขอเสนอว่ากลไกภาครัฐที่ควรจะเข้ามาจัดการกรณีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีความปลอดภัยสวัสดิภาพต่างๆของเด็กควรเป็นกลไกที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดซึ่งเป็นกลไกที่เรามีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือกรรมการสถานศึกษาแต่ปัญหาของกรรมการสถานศึก
ษาก็คือกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบังคับใช้อำนาจของตัวเองได้อย่างเต็มที่นี่จึงเป็นที่มาของการต้องร้องเรียนกับสื่อการที่นักเรียนผู้ปกครองต้องไปร้องเรียนกับองค์กรภาครัฐอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดโรงเรียนไม่สามารถจัดการปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะพรรคอนาคตใหม่จะขอให้มีการเสนอให้บรรจุอำนาจและหน้าที่ของกรรมการศึกษาในการกำกับควบคุมดูแลติดตามกรณีทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนของการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังสามารถถกเถียงร่วมกับภาคประชาสังคมต่อไปอีกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546ควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาให้สามารถกำกับดูแลคุ้มครองกรณีลักษณะนี้ด้วยหรือไม่